ณโรงงานเก่าแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่โตอย่างน่าประหลาดเบื้องหน้านั้นโรงงานแห่งนี้ถูกระบุว่าผลิตอาหารกระป๋องแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครทราบว่าผลิตอะไรกันแน่ในอดีตได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างขึ้นทำให้คนงานย้ายออกไปจนหมดจนกลายเป็นโรงงานล้างจนมาถึงปัจจุบันดีแลนบ๊อบบี้และเอ็มมาเด็ก3คนที่กำลังอยู่ในวัยสนได้แอบเข้ามาเล่นที่นี่แม้ว่าจะถูกห้ามไม่เข้าใกล้ก็ตามวันนี้เราเข้าไปเล่นในนี้กันเถอะโรงงานใหญ่แบบเนี้ยน่าสนุกจริงๆแต่ว่าจะดีเหรอคุณพ่อกับคุณแม่น่ะห้ามให้มาเล่นในนี้นะไม่เป็นไรหรอกพวกเราก็ไม่เคยเห็นได้ยินว่ามีเรื่องอะไรที่นี่เลยนี่นาเมื่อเด็กทั้ง3ได้เข้ามาในโรงงานล้างก็พบว่าข้างในมีบรรยากาศที่ดูน่ากลัวกว่าที่เห็นภายนอกมากมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ถูกปล่อยให้ผุพังทิ้งเอาไว้และข้างในก็ดูสุดโทรมจนเละเทะอย่างไม่คาดคิดว้าวไม่เคยเห็นของอะไรพวกนี้มาก่อนเลยว่าแต่เจ้าพวกนี้เอาไว้ทำอะไรกันน่ะเอ๋ยมันดูน่ากลัวแถมอันตรายจังเลยอ่ะพวกเรารีบออกไปกันเถอะนะแหมเพิ่งเข้ามาเองดูน่าสนุกดีออกเราลองสำรวจดูอีกหน่อยเถอะทั้ง3เดินลึกเข้าไปในโรงงานก็เจอเข้ากับกองเศษเหล็กกองโตแต่เมื่อมองดูดีๆก็พบว่าเป็นเศษซากชิ้นส่วนหุ่นยนต์มีทั้งแขนทั้งขาอะไรนะอะไรว้าวนี่มันชิ้นส่วนหุ่นยนต์นี่นะที่นี่เป็นโรงงานหุ่นยนต์ของเล่นหรอกเหรอเนี่ยทั้ง3เดินลึกต่อเข้าไปเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเบาๆด้วยความสงสัยทั้ง3เลยเดินตามเสียงนั้นไปจนเจอเข้ากับประตูบานหนึ่งที่ถูกกำแพงถล่มลงมาปิดทับจนเกือบมิดแต่ก็ยังมีที่พอเหลือให้เด็กตัวเล็กหลอดเข้าไปได้นี่ไงเสียงมาจากในนี้แหละงั้นก็ลองเข้าไปดูกันเถอะนี่จะดีเหรอที่แคบๆแบบนี้น่าดูน่ากลัวจังเลยเมื่อเด็กทั้ง3เข้าไปก็ต้องเจอเข้ากับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อข้างในเป็นห้องทดลองที่เหมือนกับหลุดมาจากหนังไซไฟสภาพในห้องไม่เก่าเหมือนกับข้างนอกและเต็มไปด้วยเครื่องจักรที่ไม่เคยเห็นมีปุ่มและแท่นบังคับมากมายและที่แท่นตรงกลางห้องก็มีร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่โดยมีสายไฟระยงระยางจากร่างนั้นเต็มไปหมดเด็กผู้หญิงคนนั้นสวมชุดสีชมพูมีใบหน้าที่น่ารักแต่ดูสงบนิ่งราวกับไม่มีชีวิตเฮ้ยมีเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยล่ะว้ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้ตายใช่ไหมมีสายอะไรต่อที่ตัวเธอเต็มเลยทำไมเป็นงี้ล่ะในระหว่างที่กำลังมองดูเด็กสาวที่กลางห้องมือของเอ็มมาก็ไปโดนปุ่มบางอย่างที่ใกล้ๆแทนทันใดนั้นตาของเด็กสาวก็ลืมขึ้นพร้อมกับส่องแสงสว่างเจิดจ้าพร้อมกับเครื่องจักรต่างๆที่อยู่ในห้องเริ่มทำงานและส่องแสงสีต่างๆออกมามากมายจนดูโกลาหลว้านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดยังไม่รู้หรอกแต่ว่ารีบหนีกันก่อนเถอะเด็กทั้ง3จะรีบวิ่งหนีออกไปจากห้องแต่ด้วยความสุดโทรมของโรงงานทำให้อยู่ๆพื้นที่ทั้ง3ยืนอยู่ก็พังลงเบื้องล่างนั้นเป็นห้องใต้ดินลึกที่มีความสูงไม่น้อยไปกว่าตึก3ชั้นทั้ง3ได้แต่ตกใจส่งเสียงร้องออกมาด้วยความสิ้นหวังแต่ทันใดนั้นเองเด็กสาวที่ยืนนิ่งสงบอยู่ในห้องทดลองก็ได้เข้ามาช่วยเด็กทั้ง3เอาไว้เด็กสาวได้โผล่ลงมาคว้าร่างของเด็กทั้ง3กลางอากาศและลงมายืนบนพื้นข้างล่างอย่างนิ่มนวลเด็กทั้ง3สามารถรับรู้ได้ในทันทีว่าเด็กสาวเป็นมิตรหลังจากนั้นเด็กสาวก็พาเด็กทั้ง3คนกลับขึ้นไปข้างบนและทั้ง3ก็รีบกลับบ้านกันไปในทันทีแต่ในวันรุ่งขึ้นดีแลนบ๊อบบี้และเอ็มมาก็กลับมาที่โรงงานล้างอีกครั้ง
ทั้ง3ได้มาเจอกับเด็กสาวและกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วและช่วยกันตั้งชื่อเด็กสาวว่าเบธหลังจากนั้นทุกๆวันดีแลนด์บ๊อบบี้และเอ็มม่าก็จะมาเล่นกับเบธตลอดซึ่งถึงแม้เบธจะพูดไม่ได้แต่ก็ยิ้มและมีอารมณ์ร่วมไปกับทั้ง3ในทุกๆคืนหลังจากที่เด็กทั้ง3กลับไปเบธก็จะกลับไปหลับที่แท่นกลางห้องทดลองหลายวันต่อมาเอ็มม่าได้มาที่โรงงานล้างก่อนเพื่อนอีก2คนจึงได้มายืนรอแถวสร้างหุ่นยนต์ในโรงงานระหว่างที่รอเอ็มม่าก็ทำลูกบอลที่จะเอามาเล่นกับเบธหล่นหลุดมือในตอนที่เดินหาลูกบอลอยู่นั่นเองเอ็มม่าก็ไปพลาดกดเข้ากับปุ่มอะไรบางอย่างอีกครั้งและครั้งนี้มันทำให้เกิดเรื่องที่เลวร้ายขึ้นเสียงดังเสียดสีชวนให้หวาดกลัวดังมาจากกองซากหุ่นยนต์พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่เริ่มขึ้นเศษซากหุ่นยนต์ที่คิดว่าเป็นแค่กองขยะเริ่มเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีแขนเดียวหุ่นไม่มีแขนหุ่นไม่มีหัวแม้กระทั่งหุ่นที่มีเพียงแค่ครึ่งท่อนบนก็พยายามเคลื่อนไหวด้วยชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ซากหุ่นยนต์ที่ไม่สมประกอบจำนวนมากกำลังเคลื่อนที่คุกคามเข้าหาเอ็มม่าเอ็มม่าพยายามตะโกนร้องเรียกหาดีแลนกับบ๊อบบี้ให้ช่วยแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่มาถึงทันใดนั้นเองเบธก็ปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือเอ็มม่าเธอกระโดดเข้ามาและเล่นงานพวกหุ่นยนต์ที่กำลังเข้าล้อมกรอบเอ็มม่าจนพังเป็นชิ้นๆลงไปกองกับพื้นเคลื่อนไหวอีกไม่ได้อย่างรวดเร็วเบธมายืนขวางระหว่างเอ็มม่ากับพวกหุ่นยนต์ที่เหลือแล้วชี้ทางให้เอ็มม่ารีบหนีออกไปเอ็มม่ารีบหนีมันหลบด้วยความกลัวในทันทีโดยที่เบธเข้าขวางพวกหุ่นยนต์ที่ลืมเข้ามาอย่างบ้าคลั่งเอาไว้เธอสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่าพวกหุ่นยนต์ที่ไม่สมประกอบมากนักแต่ว่าพวกมันก็ใช้จำนวนเข้าว่าลุมเข้าใส่เบธจนขยับไปไหนแทบไม่ได้ยิ่งเวลาผ่านไปเบธก็ยิ่งเป็นฝ่ายเสียเปรียบจนพวกหุ่นยนต์เข้าลุมจับร่างของเบธเอาไว้และพยายามจะฉีกร่างทิ้งเบธเริ่มแสดงความรู้สึกโกรธจัดออกมาพร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปทันใดนั้นก็มีลำแสงปล่อยออกมาจากดวงตาของเธอลำแสงนั้นได้ตัดผ่านร่างหุ่นยนต์แล้วพามันออกเป็นสองส่วนในชั่วพริบตาแล้วเบธก็เริ่มคลั่งอาละวาดสาดแสงจากดวงตาไปทั่วจนหุ่นยนต์ที่ลุมเข้ามากลายเป็นเศษซากลงไปกับพื้นอย่างรวดเร็วในที่สุดก็ไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนเคลื่อนไหวได้อีกทั้งหมดกลายเป็นเศษเหล็กกองอยู่กับพื้นเหลือเพียงแค่เบธที่ยืนอยู่ท่ามกลางเศษซากพวกนั้นแล้วเบธก็ได้เริ่มเดินเข้าหาเอ็มม่าที่ออกจากที่ซ่อนแต่ทว่าในตอนนี้เบธนางดูผิดไปจากปกติราวกับว่าความบ้าคลั่งเมื่อครู่ยังเหลืออยู่และจำเอ็มม่าไม่ได้ผิวหนังบนหน้าและแขนของเบธถูกฉีกออกเผยให้เห็นอวัยวะภายในที่เป็นโลหะเบธเป็นอะไรหรือเปล่านี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอนี่เธอก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันงั้นเหรอในตอนนั้นเองหน่วย MTF ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับอาวุธครบมือที่เล็งไปที่เบธแต่ว่าก็มีเสียงตะโกนสั่งให้ทุกคนหยุดอย่าเพิ่งลงมือยิงและเสียงของคนที่เหมือนกับหัวหน้าได้บอกให้เอ็มม่ารีบวิ่งหลบออกไปทุกคนอย่าพึ่งยิงมีเด็กอยู่ใกล้เป้าหมายย้ำทุกคนอย่าพึ่งยิงต้องเตรียมพร้อมให้เด็กออกห่างจากเป้าหมายก่อนเมื่อเห็นอาวุธจ่อมาที่ตัวเองเบธก็มีท่าทางดูบ้าคลั่งมากขึ้นกว่าเดิมเสียงเครื่องจักรในตัวของเธอส่งเสียงดังออกมาไม่หยุดดวงตาของเธอเปล่งแสงสีแดงเหมือนตอนที่จะปล่อยลำแสงทำลายขึ้นมาอีกครั้งแต่ในตอนนั้นเองที่ร่างของเธอกลับทรุดลงกับพื้นดูเหมือนว่าพลังงานของเธอจะหมดลงเสียแล้วเบอร์นาจึงสั่งให้ทุกคนเตรียมยิงไปที่เบธแต่ทว่าเอ็มม่ากลับเข้ามายิงขวางปกป้องเบธเอาไว้หยุดนะอย่าทำอะไรเพื่อนของหนูนะ
เบธเป็นเพื่อนของหนูที่เธออาละวาดเพราะเธอจะช่วยหนูเธอเป็นคนดีนะได้โปรดอย่าทำอะไรเบธเลยเบอร์นาจึงได้สั่งให้ทุกคนลดอาวุธลงและเข้าจับตัวเม็ดโดยสงบเป็นการจบภารกิจ SCP-191 หรือสาวน้อยจากกลที่ศูนย์ SCP แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างเป็นความลับซึ่งเป็นศูนย์ที่ SCP-191 หรือสาวน้อยจากกลหรือเบธถูกนำตัวมากักกันและศึกษา SCP-191 หรือสาวน้อยจากกลเป็น SCP ที่ถูกเก็บกู้มาจากอดีตห้องทดลองของด็อกซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับองค์กรโดยที่ SCP-191 เป็นวัตถุทดลองเพียงชิ้นเดียวที่สามารถเก็บกู้กลับมาได้สมบูรณ์ที่สุดจากการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่าการสร้าง SCP-191 ขึ้นใหม่ทั้งตัวนั้นไม่สามารถทำได้เพราะเทคโนโลยีที่ใช้ในการดัดแปลงล้ำหน้าเกินกว่าความเข้าใจในปัจจุบันใบหน้าซีกซ้ายและหัวกะโหลกของ SCP-191 80% ถูกเอาออกไปดวงตาและใบหูถูกแทนที่ระบบสัญญาณที่ซับซ้อนที่นอกจากการมองเห็นและการได้ยินแล้วยังสามารถรับรู้คลื่นแสงและคลื่นแม่เหล็กต่างๆได้กรามล่างฟันและกล่องเสียงถูกเอาออกและแทนที่ด้วยสิ่งอื่นหลอดลมถูกต่อเข้ากับอุปกรณ์ฟอกอากาศภายในร่างกายการดัดแปลงนี้ทำให้ SCP-191 ไม่สามารถพูดได้แขนขวาของ SCP-191 มีอุปกรณ์รับส่งข้อมูลฝังแทนที่กระดูกแขนด้านขวาโดยที่มีช่องสำหรับเชื่อมกับช่องสัญญาณต่างๆทั้งรุ่นใหม่และรุ่นที่เลิกใช้ไปแล้วรวมถึงระบบเชื่อมต่ออีก7 แบบที่ไม่ตรงกับสื่อใดๆในปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อจะต้องดึงถลกผิวหนังแขนขวาขึ้นเหมือนกับถลกแขนเสื้อสมองของ SCP-191 ถูกฝังข้อโปรเซสเซอร์เอาไว้ถึง24 ตัวทำให้ SCP-191 สามารถอ่านและเขียนข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกโดยที่ข้อมูลภายในจะถูกส่งผ่านใยแก้วนำแสงที่ฝังไว้ในระบบประสาทในสมองแต่จากการผ่าตัดดัดแปลงนี้ทำให้สมองของ SCP-191 ได้รับความเสียหายทำให้ในเวลาปกติ SCP-191 จะเคลื่อนไหวร่างกายได้แย่มากมือขวาและขาขวาท่อนล่างของ SCP-191 สร้างจากเหล็กกาเส้นใยคาร์บอนและวัสดุไม่ทราบประเภทส่วนบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่อจะสามารถบาดเจ็บและติดเชื้อได้ง่ายมากแต่เพราะความเสียหายจากระบบประสาททำให้ SCP-191 รับรู้อุณหภูมิและความเจ็บปวดของแขนขาได้น้อยลงอวัยวะภายในสำคัญส่วนใหญ่ของ SCP-191 ถูกแทนที่ด้วยระบบเครื่องจักรจากการวิเคราะห์เชื่อว่าระบบเหล่านี้สามารถทำให้ SCP-191 คืนชีพขึ้นมาหลังจากที่ตายแล้วได้ระบบย่อยอาหารของ SCP-191 ถูกดัดแปลงจนไม่สามารถรับอาหารปกติได้รวมถึงเป็นอันตรายแต่ยังคงต้องขับถ่ายของเสียในรูปของเมือกข้นสีดำเทาอวัยวะสืบพันธุ์ถูกเอาออกไปด้วยเหตุผลว่าเพิ่มเนื้อที่โดยเอาส่วนประกอบที่ไม่จำเป็นออกตามบันทึกการทดลองทำให้มีการเสนอให้มีการทำฮอร์โมนบำบัดกับ SCP-191 เพื่อแก้ปัญหาที่ขาดต่อมผลิตฮอร์โมนจำเป็นในระยะยาวปัจจุบัน SCP-191 ถูกดูแลอยู่ในศูนย์ SCP ภายในห้องขนาด 6x6 โดยมีเพียงเตียงนอนระบบกำจัดของเสียและปลั๊กไฟในการชาร์จพลังงานเพียงเท่านั้นแต่ SCP-191 ก็ให้ความร่วมมือในการทดสอบต่างๆเป็นอย่างดีแม้ว่าจะไม่มีการตอบสนองทางด้านอารมณ์หรือความกระตือรือร้นเป็นพิเศษและศูนย์ SCP ก็พยายามดูแลให้ SCP-191 อยู่ในสภาพมีชีวิตเป็นสำคัญ